สวัสดีครับคุณูบัลครับวันนี้วันเสาร์ที่8เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับในคอลัมน์ทวนกระแสข่าวของคุณสุทินวันณบวรซึ่งเขียนลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้าฉบับประจำวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราเมื่อวานนี้แพ้มาแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ากีฬามันจะมีแพ้มีชนะหัวข้อที่คุณสุทินให้ไว้เนี่ยคือวอลเลย์บอลสาวไทยทําให้รอยยิ้มกับเซิร์งอีสานเนี่ยเป็นซอฟ พาวเวของไทยที่ดังสนั่นไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคําว่า Soft Power เนี่ยมันคือการขยายอิทธิพลมันคือการเปลี่ยนแปลงทางความคิดมันคือการทําให้ผู้คนเนี่ยมีส่วนร่วมหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้ใช้อํานาจในการมาคับขู่เข็นเพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยเราสามารถที่จะสร้างซอฟต์พาวเได้ตามคํานิยามนั้นแล้วนะครับ หลวงวิจิตวัฒการได้เขียนกรอนเอาไว้นานกว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะครับว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมานี่แหละครับเป็นบทกรอนที่เขียนโดยหลวงวิกิตวัฒการเมือ่อครึ่งศตวรรษมาแล้วนะครับ คุณสุินบอกว่าเห็นกรรมการที่มาตัดสินวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกที่โปแลนด์เนี่ยอมยิ้มยังมีความสุขปนกับอารมณ์ขันทีเดียวนะครับเมื่อเห็นชัชจุออนโมกสีดาวตบทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยใช้เท้าเดาะบอลขึ้นมาได้แล้วทำให้ทีมไทยกลายเป็นฝ่ายรุกและแต้มนั้นเนี่ยแรลลี่กันอยู่นานทีเดียวนะครับสุดท้ายโดมิทิกันก็ได้แต้มไปแต่นั่นไม่สําคัญหรอกครับคือแทนที่ทีมไทยจะเครียดเนี่ยกลับ พากันยิ้มเต็มปากแล,แล้วก็โยกตัวกับจังหวะเซิ้งอีสานซึ่งตรงกับที่หลวงวิจิตวัฒการประพันธ์เอาไว้ว่าคนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมานี่แหละครับปรากฏการณที่กำลังเป็นที่กล่าวขวันกันมากในขณะนี้นะครับก็คือความนิยมของทีมนักตบลูกยางสาวไทยเนี่ยแหละครับซึ่งคาดกันว่าจะมีเรตติ้งสูงที่สุดในโลกไปแล้วนะครับ ผู้คนต่างชาติต่างภาษาที่นิยมกีฬาเวลเลบอลต่างก็สแสดงตัวเป็นกองเชียร์ทีมชาติไทยกันทั้งโลกนะครับแม้แต่ทีมในอาเซียนก็ยังภูมิใจกับทีมไทยนะครับที่ไปไกลถึงระดับโลกไปแล้วถ้าจํากันได้เนี่ยนะครับในวันที่ทีมชาติไทยเราไปพ่ายกับเจ้าภาพโปลแลนด์เนี่ยนะครับวันนั้นผู้ชมที่ชมการถ่ายทอดสดนี่ยังงงเลยนะครับว่าได้ยินเสียงเชียร์ทีมไทยจากกองเชียร์คนโปลแลนด์นะครับคนโปลแลนด์นะครับย้ำอีกครั้งหนึง่ง นี่แหละครับและอะไรละครับที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ทีมนักตบสาวไทยเนี่ยเป็นที่รักของคนทั้งโลกสร้างกระแสฟีเวอร์ได้ถึงขนาดนี้อะไรครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของฝีมือในเชิงกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าแกร่งที่สุดในปัตตภีนะครับเกมบุกดุด,ดันครับแล้วก็แฝงไปด้วยความมีเล่ห์เหลี่ยมลีลาหลากหลายยากที่จะจับทางได้ขณะที่เกมรับเองเนี่ยก็เหนียวแน่นหนึบเลยทีเดียวนะครับทั้งการบล็อกการขุดลูก เรื่องสัดส่วนความสูงที่เราเป็นรองแทบทุกชาติเนี่นะครับไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับถ้าเกิดวันไหนเล่นได้เข้าฝักนะแล้วก็รับรองแล้วเลยว่าไทยเราเนี่ยสู้กับสาวฝรั่งหุ่นโย่งไปยูนาฟ์ได้แบบสบายๆครับอย่างตัวอย่างสดๆร้อนๆน,นะครับก็จะเกรมที่เฉือนตุรกีไป3 2แล้วก็ปราบโคเอเชีย e ไป3 0แล้วก็ตามมาด้วยการชนะโดมินิการทีมอันดับ8ของโลกไป3 2นั่นแหละครับ สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินะครับเขายกให้ทีมไทยเนี่ยเป็นต้นแบบของการเล่นกีฬาเพื่อความสุขแล้วก็เอนเตอร์เทนไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะเพียงอย่างเดียวแล้วก็ก่อให้เกิดความเครียดทางนักกีฬาแล้วก็ผู้ชมขึ้นมานะครับไม่ใช่ทีนี้กระแสฟีเวอร์ของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยดูได้จากเพจของสหพันธ์วอลเลย์บอลระหว่างประเทศหรือว่า FIVB นะครับซึ่งแอดมินเพจถูกแซวอย่างหนักนะครับว่าทำไมลำเอียงละเกิน จ่องที่จะนําเสนอข่าวของทีมและกัณกีฬาไทยมากกว่าชาติอื่นๆแลครับขนาดปกของเพจก็ยังเป็นภาพทีมไทยมานานหลายเดือนแล้วนะครับพอมีคนเวียดนามโวยเรื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแอดมินก็จัดการเปลี่ยนภาพให้ตามศรัทธาแต่ดันเป็นภาพของทีมชาติไทยอีกนั่นแหละครับแล้วในเวลาเดียวกันนี่แหละครับการโพสต์คลิปไฮไลท์จากการแข่งขันก็มีเรื่องราวของทีมไทยทีทีรัว,รว จะเห็นได้ว่ามีการปั่นกระแสทีมไทยถือว่ามาถูกทางแล้วนะครับเพราะว่าจะได้ยอดไลายอดแชร์ที่พุ่งกระฉูดกินขาดทีมอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับความร้อนแรงจากการตบไปยิ้มไปนี่แหละครับมันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งหนึ่งในหมู่แฟนกีฬาวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้นะครับสำหรับคิมยอนคยองซึ่งเป็นตำนานตัวตบหัวเสาระดับโลกวัยสาปีที่ อำลาทีมชาติไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับก็เลยส่งผลกระทบต่อทับลูกยางของสาวแดนโสมขาวอย่างใหญ่หลวงเลยทีเดียวเพราะอะไร่ะครับเนื่องจากว่านับตั้งแต่เกาหลีใต้เนี่ยไม่มีเธอเนี่ยนะครับทีมชาติของเขาลงแข่งมา18นัดชนะแค่2เองนะครับแพ้รวด16นัดในทุกรายการมาจนถึงตอนนี้คิมจะบอกว่าอย่างนี้เธอบอกว่าแม้แต่สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติหรือว่าฟ i v b เนี่ยยังยก ให้ทีมไทยเป็นต้นแบบเริ่มจาก VNL หรือว่ารายการ volleyball nation league ตลอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ฉันได้ดูทีมชาติไทยแข่งใน nation league แล้วพวกเธอเล่นได้ดีมากผู้เล่นตัวหลักหลายคนมีโอกาสได้ออกไปหาประสบการณ์ในลีกอาชีพต่างแดนทั้งญี่ปุ่นทั้งตุรกีนี่แหละครับคิมเธอว่ายอย่างนี้นะครับมาวันนี้เนี่ยคุณสุทินบอกว่านักตบลูกยางสาวไทยเราได้นำอารอยยิ้มกับการพนมมือไหว้ แล้วก็การเซิรอีสานเนี่ยแหละครับทําให้ซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าอํานาจละมุนของไทยเราให้คนทั่วโลกได้รักแล้วก็นิยมช,มชมชอบได้เช่นเดียวกับลิซ่ามโนบาลซึ่งเป็นนักร้องเคป๊อปในวง Black พิงคคือไม่ว่าเธอจะปรากวดตัวที่ไหนก็ตามเนี่ยลิซ่าจะนําเอารอยยิ้มและก็วัฒนธรรมการไหว้และกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยติดตัวไปด้วยตลอดเวลานะครับหรือแม้กระทั่งบัวขาวบัญชาเมฆ นักบวยไทยชื่อดังก้องโลกก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเหมือนกันนะครับเพราะมานอกจากจะยิ้มจนเห็นฟันขาวตัดกับผิวสีแล้วก็พนมมือไหว้แล้วเนี่ยนะครับบัวขาวยังนําเอาพระบรมฉายารักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของไทยเทิดเอาไวเ้เหนือหัวทุกครั้งที่บัวขาวปรากฏตัวบนเวทีทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทั่วโลกทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย Lisa an, ลิซ่ามาโดบานและก็บัวขาวบัญชาเมฆเหล่านี้แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของประเทศไทยเราพวกเขาทําให้คนทั่วโลกเนี่ยรู้จักประเทศไทยแล้วก็นิยมชมชอบเพราะารอยยิ้มและการไหว้ตามวัฒนธรรมของไทยเราขณะเดียวกันคโคสุทินสรุปอย่างนี้ครับบอกว่าบรรดาชาวสามกีบและก็คนรุ่นใหม่เนี่ย ต้องไปทําความเข้าใจสมัยนะครับว่าไอการจกเข้าเหนียวมะม่วงบนเวทีคอนเสิร์ตต่อนหน้าฝรั่งแล้วก็แรปดาป,ประเทศไทยเนี่ยไอพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์นะครับไปทําความเข้าใจสมัยนะครับ